มันจะต้องใช้ฝาครอบอ๋อนั่นแหละจะถามว่าทำไมต้องครอบตลาดรถไฟปานบุรีอันนี้เป็นส่วนนันทนาการครับก็มีตู้โทรศัพท์แบบสมัยโบราณก็มีแอเรียที่เป็นของแห้งเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มต่างๆเสื้อผ้าก็ราคาย่อมเยาครับเดี๋ยวพาดูข้างในหน่อยเป็นพวกเสื้อผ้าครับเครื่องนุ่งห่มของเล่นเด็กของใช้บางอย่างแล้วก็ไปส่งว่าราคาเนี่ยส่งก็28ข้าวผมมีข้าวแตงโมด้วยเหรอเอออร่อยไหมอร่อยครับเอาไข่ข้าวชาด้วยวีราดาคนที่อยู่แถวนี้รู้สึกเงียบๆนะตลาดรถไฟปานบุรีหรือตลาดนัดเสียจวบวันนี้ครับมีของกินของใช้ไอศครีมกระทั่งร้านซ่อมโทรศัพท์ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมมือถือมันมีฝีมือแอบอยู่ตรงนี้นี่เองเงียบเลยพามาดูมีชิงช้าสวรรค์จริงๆด้วยจ๊ะเอ๋ฮัลโหลแอปดิแอปดิฮัลโหลเต็มที่เลยเออเต็มที่ออก YouTube ไปทั่วโลกเลยนะนี่สุขานี่ของเก่าเก่าเลยสนุกยังได้นะเล่นให้ดูเล่นให้ดูหน่อยเออตัวบอกมาเล่นใจปลาดาปลาไหลปลาใจครับยังมีเสื้อผ้าต่อเป็นสนามหญ้าเลยให้ดูคือเจ๊นี่อาชีพกดอย่างเงี้ยก็อยู่เพื่อกดเขากดให้อย่างเงี้ยกดไลค์กดแชร์ครับนี่กดเกมไม่แน่อ้อนทั่วขอบคุณที่ติดตามลุงใหญ่นะครับ